ครับพี่หมึกทำไมครับไม่มาสตรีมวันนี้นั่นโอ้เฟดฟาร์มนะพี่ผมให้ผมทำอะไรอ่ะเราก็นั่งคุยกับคนดูทำอะไรอย่างเงี้ยได้ผมก็ได้ไม่สุดท้ายแล้วมันเฟดฟาร์มยังไงน้องอ่ะพี่ถามหน่อยถ้าไม่ได้ส่งของแก๊งเองทำอะไรมึงยุ่งแน่ไอ้หมึกมึงไปพูดว่าเฟดฟาร์มมึงโคตรสวยมึงไม่ใช่ธรรมดามึงไม่ใช่สวยธรรมดานะมึงโคตรสวยมึงไปพูดเฟดฟาร์มอ่ะไม่ดีมากมึงโคตรสวยทำไมพอหนึ่งทุ่มเช็คชื่อก็พี่ก็ให้ทุกคนไปทำนู่นทำนี่เหมือนปกติก็ทุกวันเลยนะใครอยากทำอะไรก็ทำเดี๋ยวก็เต็มต่อเรียนที่ต่อเรื่องอะไรก็ลองทำที่น้องมันทำกระจกปูนจกแคปจกอะไรไปเรื่อยไอ้เนี่ยบูทไวดิมึงก็ไปเรียกไอ้นี้ดิไอ้นี่นี่มึงรู้ไหมมีแคป A เท่าไหร่ใช่ที่มันมีเยอะจัดเลยอ่ะตอนแรกมันมี 4-5,000 อ่ะตอนนี้เหลืออยู่ 2,800 หัวกูไปแลกกับมันว่ะกูซื้อในก็มันบอกว่ากามันบอกว่าตอนแรกมันถือของแข็งอ่ะแล้วทีเนี้ยเทรดให้คนในแก๊งไปแล้วแต่มันเทรดได้ทีละ10เขาเลยไม่เอากันเขาเลยไม่เอาเหลืออยู่แค่ 2,800 อ่ะเทรดให้แล้วกับ AB อ่ะมึงดูเทียร์ดิเขามีขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวผมคุยกับไอ้เนี่ยที่แรกโหของแก๊งแม่งมหาศาลจริงที่มันนั่งคุยกับผมนะแต่ก็นั่นแหละมันเมื่อก่อนเราแวะทุกซอยอย่างที่พี่บอกอ่ะถ้าเราไม่แวะทุกซอยแล้วก็มีเยอะเหมือนกันแหละเราแวะเยอะเราตอนนี้เรายังไม่สายตอนนี้ยังไม่สายใช่ใช่ใช่ยังไม่สายไม่สายดีแล้วพี่เนี่ยมึงไอ้265เอ็มเนี่ยกูตีให้ประมาณเข้าเฟสที่3เฟสที่4เราจะมี265เอ็มอ่ะแล้วก็มีของอีกนะพวกเกาะพวกเพลนโว้ยลุ่มจิมเล็ตไดโมคือสัก4เฟสนะใช่ใช่ใช่ครับ4เฟสของจะฟูมากเลยแต่ตัวนี้ต้องทนเปื่อยหน่อยตาเฟสที่5เป็นไงครับเฟสที่5ก็ออร่าออกไงครับโอ้โหกายก็อยากเล่นก็อยากลองชิมก็ได้อยากลองชิมก็มาชิมได้เลยเนาะแม่ต้อชวนชิมซะด้วยแต่เฟสนี้ต้องอดทนหน่อยนะใช่เฟสที่5ก็เกาะมึงตัว AD 3,000 ได้เงินน้องหมดใช่ไหมเหลือเฟสที่4อ่ะเราแจกน้องคนละ2เอทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเรามีเฟส5แล้วปุ๊บเนี่ยถ้าตีต่อไม่จบเนี่ยแล้วมันอยากตีต่อเนี่ยเราตีต่อได้ไหมครับคุณต่อตีตีได้ครับตีได้ตีได้ตีได้ครับขอแค่น้องมีวินัยในการเล่นก็พอไม่มีโอเคเรามาแจกเงินกันนะสักรีมาคนละ2เอ็มเอาไว้ค่าปรับค่าอะไรอย่างเงี้ยคือเรายังมีของต่อได้อีกนะไม่มีนี่จะมีโอกาสขอโทษนะครับคุณต่อตีครับจะมีของหมดกาไก่ไหมครับโอ้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับเซตได้เลยเซตได้ตลอดแต่มีแต่ใจแต่ขอไม่มีก็แบบนี้ก็ไม่เอานะแบบที่ตลอดมาไม่เอานะฮะอันนี้ก็ถูกครับตอนแรกมี 5,000 กูล่ำมี 7,000 กูล่ำมี 10,000 ตัวกูล่ำจบมาชนะมาอยู่ให้เป็นที่ปากสิเดียงกับมันนะไปปากดีกับมันนะมึงเพิ่งจบกับมันมานะสรุปกูแพ้หรือกูชนะเนี่ยป่วยคุยจบตอนชนะนะเฮ้ยมึงอย่าไปแบบไม่แนะนำว่าแนะนำว่าไปหาตีที่เทรนนิ่งไว้ของไม่หมดอ่ะสุดท้ายเราก็เล่นในเมืองของมันต้องขับเคลื่อนด้วยในเมืองครับแล้วถ้าของเรามีอ่ะตอนนี้เราอยู่เฟสไหนละเฟสแรกครับเฟสที่หนึ่งโอ้โหเฟสที่หนึ่งเกือบถึงแล้วครับก่อเกือบหมื่นตัวละก็กะว่าจะไม่ตีกับใครเลยเหรอครับจนถึงแบบสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้กะว่าจะไม่แวะสักซอยครับไม่แวะเลยนะสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะขึ้นเฟส4กับเข้าเฟส5ครับการันตีว่าไม่ตีกับใครแน่นอนนะอันนี้ใช่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 ไม่มีชิมเท่าไหร่ครับชิมแบบแวะชิมสัก20-30ใบอาจจะมีครับอาจจะมีอะไรถ้าเขาเอางี้ถ้าเราช่วยกันอ่ะครับอาจจะเร็วขึ้นอะไรจะเร็วขึ้นอาจจะได้มีตีเร็วขึ้นมีชิมแน่นอนรอรับชมครับไม่กลัวน้องเขาเบื่อครับเพราะว่ามีแต่เฟดฟาร์มอย่างเงี้ยครับถ้าน้องจะเบื่อแบบน้องแบบคนเหมือนคนดูนะครับมาถึงคนดูอะไรเงี้ยครับเพราะจริงเขาก็อยากมันมากอย่างเงี้ยครับมันแต่มันก็เป็นห่วงแข็งไงตอนนี้คนดูเป็นห่วงแข็งมากกว่ามันมาเยอะแล้วพี่บอมเออแต่จริงแล้วจริงแล้วตอนนั้นอ่ะเยอะแล้วเยอะแล้วคือเราอ่ะหาความสมดุลไม่เจอจริงๆนะเว้ยเราอ่ะบทจะตีอ่ะโอ้สักบัดหนึ่งตีอีกทีหนึ่งตีอีกทีหนึ่งตีบทจะหยุดก็หยุดยาวอย่างเงี้ยแต่มึงอย่าหาตีนานเด้อพอมึงตีอย่างเตี้ยฮิโรชิอ่ะมึงพักไปมึงพักเป็นแบบเป็นอาทิตย์อ่ะตีฮิโรชิจบอ่ะจริงจริงจริงคือถ้าตีเสร็จอ่ะผมจะให้พักแค่วันเดียวแล้วก็มาเล่นต่อปกติเหมือนแก๊งใหญ่ที่เขาทำกันเล่นวันเดียวมันก็แค่เล่นเกมป่ะมันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นอ่ะมันก็เหมือนมึงเล่นอ่ะมันสนุกมากกว่าเล่นไปเลย
แพ้ก็แพ้ด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันกล้าเล่นไปเลยถ้าเราไม่ประมูลเราจะมีตังค์เยอะมากเลยนะตอนต่ออะไรอะครับพี่ถ้าเราไม่ประมูลเราก็ของเต็มอะแต่เราต้องประมูลไงใช่อันนี้คือเราได้คันเดียวใช่ป่ะพี่คันเดียวใช่ไหมใช่ครับใช่ไปขายจิ๊บไหมล่ะกูว่าขายจิ๊บใช้สองสิทธิ์อะไม่จิ๊บ 100M ขายแล้วมันก็ขายแค่ครึ่งเดียวไม่คุ้มหรอกมั้งพี่เออมันราคามันเกินไปไกลแล้วอืมกูว่าเสียได้ R34ไว้เสียได้หรอกพี่เข้าใจฟิลอยู่มันเป็นแท็กนะไม่ใช่ฟูลเลียมันเป็นแท็กไม่แท็กก็ดีเลยพี่เป็นแท็กทุกคันใช่ปะแท็กเฉพาะส่วนตัวครับอ๋อแท็กส่วนตัวมีแลมโบพี่แลมโบแลมโบเออไอ8แลมโบ R34ก็ไดมอนด์เฮด2เฮา2ส่วนตัวไดมอนด์เฮดแต่ว่าไดมอนด์เฮดมีคันเดียวเอ้าก็มีแลมโบกับไอ้นี่ไงโอ้ยแลมโบนั่นของยูเมมันไม่เค้าออกมาเอาไปด้วยเองไม่ใช่เขาไปทำแกงแล้วหรอโอ้ทำตั้งนานแล้วน้องตอนแรกเขากลับเดมเฮแล้วนี่เดมเฮไออะไรวะยูเมะกับโจโฉอ่ะออกแล้วยูเมะเหมือนเขาจะพักละมั้งไอหมึกมึงอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดเมื่อไหร่วะเออสัปดาห์ที่แล้วพี่โอ้โหขนาดกูไม่ค่อยอยู่ติดตามกูยังรู้เลยว่ายูเมะกับโจโฉเขาไม่อยู่ในบนเฮดแล้วแต่เขาก็มีประมูลส่วนตัวผมไม่รู้พี่เปากูก็ว่าเขาน่าจะเอากูว่าเขาน่าจะเอาอีกคันด้วยนะเนี่ยเอาอีกแล้วยูเมะอ่ะไม่พลาดหรอกแต่เราได้รถแก๊งมาเราก็ไม่ต้องไปน้อยใจเนาะเพราะว่าเราก็มีประมูลส่วนตัว2คันละเรามี i8 ไง i8 ดาวไปแล้วดีนะผมดาวไป 100M ถ้าไม่ได้ดาวไปนะผมบอกเลยหลังจบประมูลนั้นมาแม่งเงินค้างคาอีกไอ้แปะขายไหมครับพอดีอยากได้ไม่แล้วเราจะมีเงินไปเอาไอ้แปะป่ะเนี่ยถ้าเรามันก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าเขารับปากผมแล้วผมรับปากเขาไงว่าถ้าเขากลับมาเล่นผมจะขายเขาขึ้นในราคา500เหมือนกันถ้าเขาอยากกลับมาเล่นนะต้องกลับมาเล่นนะขึ้นแกงเป็นเทียนะแต่ถ้าจะมาซื้อโดยปากเปล่าคืนผมไม่ให้ขึ้นแกงได้หมดไอ้เมิกครับแล้วจะมาสตรีมทีมันไหนน้องพรุ่งนี้แหละพี่โอเคดีแล้วไม่รู้ว่าผมแค่ไม่รู้จะทำอะไรเฉยช่วงเนี้ยพี่เป็นอะไรอ่ะมึงซึมหรอมึงแบบมีเรื่องข้างนอกไหมเออไม่มีพี่เรื่องข้างนอกไม่มีหรอกอยากให้มาเป็นเด็กติดเกมเหมือนเดิมอ่ะน้องอยู่ผมก็มันแค่ไม่รู้ทำอะไรเฉยพี่ตอนเนี้ยให้มึกปรับตัวก่อนคนดูบอกมึกเปลี่ยนไปนะต๊อดเอ้ยมึกก็คุยกับต๊อดได้นะทักมาหาพี่ข้างนอกได้ต๊อดได้คุยกับพี่เปาก็ได้ ได้ครับพี่ได้ครับไม่มีไรไม่มีไรพี่คุยได้มึงมีอะไรเปล่ามึงเปลี่ยนไปเปล่าลูก1ลูก2ได้หมดลูกไหนได้ฟรีนะมึกของมึกใช่ไหมของผมมาได้ฟรีแทบตลอดเลยลูกผมอะไม่ค่อยมีคนมาเล่นด้วยละลูกไอ้ไซก็ได้แต่ลูก3ที่ไม่ได้นะเพราะลูก3อะจัดของช้าแล้วก็ไปถึงคนตีที่3มันมีไดมอนด์เฮดไปถึงก่อนแล้วก็เลยรักถูกผมก็เลยเลือกที่จะไม่เล่นเพราะว่าถ้าเล่นไปเนี่ยถอให้ชนะเออแล้วก็ขอหมดอยู่ดีใช่เราก็เลยทิ้งเลยเราไม่เสียของด้วยถูกถ้าแพ้มาอีกอะมันออกได้2หน้าชนะมาก็ต้องไปเจอกันอีกนึงอีกใช่ถ้าแพ้1กับ2เราได้ไปแล้วไงผมเห็นในดังแชทอ่ะถูกเขาบอกว่าได้ก็เลยเพย์เซฟไปก่อนแล้วไม่เสียของด้วยไงใช่เพราะว่าถ้าชนะเราจะเจอใครก่อนได้มาเทสก่อนเหรอเราเจอกับไรลักก่อนเราเจอกับไรลักก่อนด้วยถ้าแพ้มานี่เขินอีกเสียของฟรีอีกปืนเขาเจ็ดกระบอกกันทุกคนอ่ะเล่นกัน3คนเสี่ยงของเราของผมมีแค่3กระบอกอ่ะมีไอ้ใครนะไอ้พี่ลิศแล้วก็ใครอีกคนนึงไม่รู้อะที่เหลือเป็นมีดไม้หมดเลยแต่ไรลักกับปืนบวก4มีไม่กี่คนนะเขาใช้ปืนบวก3 AK2 เอามายิงอะใช่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 พวกเราคนที่มีถ้าถึงบวก3ก็เล่นสบายแล้วใช่ใช่ครับแต่ดีเราที่ไม่ไปเล่นอะไม่งั้นเราก็ถ้าเราเผลอชนะไรลักมาเราก็แพ้ได้มันเทสอีกตอดแล้วถ้าเราชนะแล้วถ้าเราชนะอาร์อาร์กับชนะได้มันเทสลูกที่แล้วเราไม่เสียดายหรอมันจะเอาอะไรมาชนะพี่พูดในความเป็นจริงดิเอ้า 1% ก็ถือเป็น3กระบอกพี่
ปืนก็โดนกดอ่ะปืนอ่ะสมมติว่าเขาแบ่งปืนมา3มาวัดดวลกับพวกเราอ่ะ 3-4 คนอีกที่เหลือก็ยิงวงไฟไงโอ้มันยากพี่ทุกอย่างมันเชื่อผมเถอะผมคำนวณไปดีแล้วมันวัดปืนอย่างเดียวไว้พี่ถามไอ้โฮปถามไอ้เกาะเกิดไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกปืนวัดชนะก็จบแล้วใช้ไม่ใช้พี่ปืนล้มละไอ้ติดมาใช้อยู่ตัวเดียวนะพี่ปืนแม่ง7กระบอกทั้ง2แก๊งอ่ะผมมีแค่3อ่ะไปโดนไปวัดเขายังไงยิงแม่งขนาดไหนก็โดนกดเว้ยพี่ปืนพอตัวล้มมันก็ซ้ำไงมันก็ไม้ซ้ำเลยไงโอ้เฟสดีกว่ารอเล่นลูกหน้าแล้วถ้าเราไปถึงก่อนนะตี3ให้เขาตีกันเองอย่างนั้นเราจะได้เจ็บน้อยที่สุดใช่เพราะส่วนมากพวกพี่ไปอ่ะอย่างไปที่เก่าเนี่ยพี่ก็ไปนี่แหละไปหมึกไม่เหมือนเข้าวงการใหม่ๆรสชาติกับกลิ่นหอยเด็กเป็นยังไงบ้างหมึกชอบไหมรสชาติกับกลิ่นหอยดูมันพิมเมนนี่หมึกไอ้เหี้ยละหรือตุ่นจานอังคารเนี่ยมันมาเม้นน่ะอะไรตุ่นจานอังคารมีคนในแก๊งไม่มีคนในแก๊งลุงใหม่หรออ๋อไม่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็โดนไข่หวานหักอกอีกพี่เมื่อวานไปซ้ำไปแล้วเหรอไม่เดี๋ยวนี้พี่ไปเล่นถึงนายกเลยเหรอพี่ตอดผมเพิ่งรู้เว้ยนี่เขาผู้เล่นมาก่อนเขาไม่ใช่เป็นนายกเขาเป็นผู้เล่นมาก่อนแล้วมันยังไม่เข็ดหรอต้องไปซ้ำหรอหรือว่าไงผมอยากรู้อะไรนะน้องอาถามต่อของพี่เปาก่อนไม่ใช่ถามไม่เฉยว่ายังไม่เข็ดหรอที่ไปโดนมารอบแรกอะที่โดนไอ้ล้นมาแล้วไปซ้ำมาอีกหรอไปโดนซ้ำมาอีกหรอไอ้โลนเขาบอกว่าเขาเป็นนายก 1.0 ชื่อเจฟแฟงเออรู้จักเจฟแฟงอ่ะเป็นผู้ชายปกตินี่แหละไม่ได้เป็นอะไรกับใครหวานหรอกคอนเซต้าพี่ขายเกมไหมพี่ตอดครับพี่ครับคอนเซต้าพี่ขายเกมไหมครับพี่35ถือครับ35ออกไหมวันเนี้ยโพสขาย30 35Mเมียงทักมาคนเดียว34ได้ไหมครับไอ้เนี้ยก็บอกว่า34ได้คันของพี่เปาอ่ะสามสิบสี่ปุ๊บหายเงียบก็ตรงนี้ได้ขายแต่คีผมเอาเพิ่มไปล้านห้านะพี่อืมตอนนี้เป็น 48.5 ผมตอบถามมึงหรอไอ้พี่ไปชอบเขาได้ไงพี่ไปเจอเขาที่ไหนมาพี่ไปเจอเขาหรอครับไปเจอเขาวันแรกก็คือพี่เป็นประชาชนครั้งแรกนะเขาก็ตอบดีพูดดีแบบนั้นพี่คิดว่าเสียงน่ารักดีว่ะมีเสน่ห์อะไรเงี้ยมนทินอ่ะพี่ก็ชอบก็ถามว่าพี่ไม่ชอบใครบ้างดีกว่าน่าคืออะไรพี่ฮะคืออะไรคืออะไรก็ถามว่าพี่ไม่ชอบใครบ้างดีกว่าไงก็พี่ชอบทุกคนไงอ๋อแล้วผมโอเคต่อเลยผมก็ไปเจอคนที่ชื่อลิฟฟ้าด้วยเขามาคุยกับใครแล้วเขาก็ช่วยผมในการตอแหลปกป้องผมและสุดท้ายผมก็มาบอกขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทิ้งท้ายให้ผมว่ารู้จักไหมอะ power bank แล้วเขาก็วิ่งไปผมก็งงสตันแป๊บหนึ่งเฮีย power bank เออ power bank รู้ไหมคืออะไร power bank เด็กก็บอกว่าครับสำรองไงสำรองเฉพาะตอนสำคัญอะสำคัญไงแต่สำรองกูแบบผมหาที่ตอมอเลยอะผมแบบไม่อยากไปเจ็บใจแล้วอะผมเขาผมก็คิดว่าเขาน่าจะแบบคุยกับผมแย่ผมเล่นๆอะไรเงี้ยจะไม่เข้าไปแล้วหรอเข้าไปผมก็เข้าไปเล่นกระจายเขาแค่นั้นเองเข้าไปคุยกับเขาหน่อยเขาน่าจะเอาคนมาแกล้งเฉยแหละไอ้โลนั่นน่ะผมแล้วผมก็มีสาวคนนึงในเมืองนี้ชื่อเมลินเขาอยู่ต่างประเทศแต่เขานี่ใส่ดีมากเลยแบบรู้ได้ไงว่าเขาใส่ดีก็ผมให้ของเขาไปบางคนเขาบอกขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เขาอะบอกว่าเขาไม่อยากได้ฟรีเขาเล่นที่ดาวทาวมาก่อนแล้วเขาบอกว่ากลับมาเนี่ยเขาจะเอาให้คืนเพราะว่าเขาเติมไม่ทันเขาไม่ได้อยู่ไทยไงเขาเวลามันไม่ตรงมันมีนะคนประเภทเนี้ยคนที่แบบเอาไปแล้วแบบไม่อยากได้ฟรีอะมีนะไม่เขาไม่เอาเลยตอนแรกอะผมยัดเยียดเขาใช่ครับให้เขาลองตีเขาไม่เอาเขาบอกรอเดินเล่นธรรมดานี่แหละรอเออเจ๋งดีว่ะเขาไม่เอาเขาแบบไม่อยากเอาเลยอ่ะไปพิษแต่เขาเออว่าไปแต่เขาอยู่ต่างประเทศเขาเลยแบบเอาง่ายเต็มระบบได้อะไรอย่างเงี้ยผมไปรีแลกงานมาดูก็ผ่านรีแลกงานคืออะไรวะแหมเล็กน้อยอะไรเดียงตาตรวจงานไงตรวจงานใช่ใช่ใช่ครับไปตรวจงานมาแล้วรีแลกงานมันคืออะไรพี่
ไม่รู้อ่ะครับขอบคุณครับพี่คำว่ารีแลกซ์งานของไอ้ต๊อดอ่ะความหมายคือมันไปตรวจความเรียบร้อยมาแล้วเออผมก็เข้าใจที่เขาแกพูดนะกูก็ไม่เข้าใจกูคือแต่กูเข้าใจว่ารีเสิร์ชถ้าพูดว่ารีเสิร์ชงานเนี่ยพอเข้าใจแต่รีแลกซ์งานเนี่ยอันนี้พอเข้าใจอยู่ว่ามันคือแนวอย่างนั้นแหละพอเข้าใจอยู่ว่าไงน้องว่าไงครับมาสมัครเขาแกงครับมีอะไรครับมีไม้บวกมาบอก2มาเชฟบอก2คุณบอก3ฮะโอ้โหชื่ออะไรครับนี่ชื่อเรียวครับเรียวอุดเลยนะครับมีมีดไม้บวกสนามบอก2มาเชฟบอก2คุณบอก3มีแล้วมีเงินเท่าไหร่ครับมีเงินเท่าไหร่ติดตัวเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีแล้วครับโอ้โห MK2 มีไหมไม่มีครับบอก3ธรรมดาคือตอนนี้สล็อตอ่ะมันเต็มครับแต่ว่าถ้าเราแบบมาต่ออย่างเงี้ยได้ก็มารอถ้าทนได้นะรอได้อย่างเงี้ย